สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกคนครับเข้าสู่รายการ My Love My Car นะครับรายการวาไรตี้เกี่ยวกับรถยนต์ครับวันนี้นะฮะมีปัญหาจากคุณผู้ชมทางบ้านครับส่งมาถึงรายการของเรานะครับว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเบรกนะครับผมแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือหน้าฝนด้วยจะทำยังไงดีเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะว่าเบรกของเรามีปัญหาหรือเปล่าวันนี้ชั้นจะพาคุณผู้ชมครับไปไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเบรกกันรวมทั้งเดี๋ยวเราจะพาไปตามติดชีวิตไฮลักลิโวนะครับว่าไลฟ์สไตล์ของเขาวันนี้เป็นอะไรรวมทั้งสาวสวยที่เราจะพาไปด้วยแต่ตอนนี้ฮะไปชมตัวอย่างรายการก่อนเลยเชิญเลยพวกรถเดิมๆเราขับไปทั่วไปก็จะมีระบบลิฟต์เบรกครับดัมเบรกวิธีในการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบรกรถเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วครับมันจะมีวิธีการดูยังไงหรือสังเกตยังไงบ้างฮะตัวนี้ครับลองดูตัวนั้นกันตัวนี้จะเป็นคาลิเปอร์เบรกคาลิเปอร์นี่คือเขามีหน้าที่ทำอะไรอ่ะมีหน้าที่ที่จะทำการหนีบการเบรกซึ่งเดี๋ยวมันจะต้องมีการเบรกที่รถครับตัวนี้มีหน้าที่รับน้ำมันเบรกครับแล้วก็ขีดลูกสูบตัวนี้ครับอ่าฮะเพื่อจะให้บีบจานครับล้อมันก็จะหยุดหมุนอ่าฮะนี่คือระบบเบรกลีโวนี่เหรอครับผมเปลี่ยนแปลงชีวิตคือก็ถ้าพูดได้ว่าครั้งใหญ่เลยเพราะว่าผมออกจากงานประจำมาเพื่อมาทำธุรกิจตัวเองก็ใช้ลีโวนี่แหละเป็นการเริ่มต้นเลยครับผมเริ่มต้นทำร้านข้าวแกงด้วยลีโวคันนี้เลยแล้วประทับใจลีโวตรงที่ว่าผมเคยขับโตโยต้ามานะโตโยต้าวีโก้รู้สึกว่าลีโวกับวีโก้เนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือไปหลังมือเลยเรื่องช่วงล่างนี่ผมว่าลีโวหนึบมากเพราะว่าผมลองวิ่งจากสงขลามากรุงเทพดูแล้วผมใช้ความเร็วด้วยใช้ความเร็วก็คือในระดับที่สูงมากเวลาเข้าโค้งเนี่ยเกาะหนึบเลยครับแล้วเวลาขับรถแล้วเคยเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบมันทำให้เราจำฝังใจไหมก็เรื่องจำสลับอะค่ะคันเร่งกับขับเบรกไปเหยียบผิดตรงนี้คันเร่งกับเบรกมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ